สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาสรุปแนวข้อสอบนะคะเฉลยแนวข้อสอบเนาะในชีตนะคะที่เหลืออีก5ข้อนะคะฝากเด็กๆทบทวนด้วยเนาะในเรื่องของการหาปริมาตรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะในข้อที่11เนาะข้อที่1ถึงข้อที่10ครูเฉลยไว้แล้วในคลิปของวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะคลิปเฉลยแนวข้อสอบนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้แล้วค่อยมาดูข้อ11ถึงข้อ15นะคะข้อ11คุ้นๆไม่เอ่ยใครที่จําได้นะคะข้อนี้จะมีอยู่ในแบบฝึกหัดเนาะในหนังสือที่ครูเคยให้ทํานะคะในการทำที่นอนนุ่นแบบ3ท่อนเรียงต่อกันแต่ละท่อนเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว 1.5 เมตรกว้าง66เซนสูง15เซนเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองที่เราเคยทำผ่านไปนะคะใช้ถ้าทำเสร็จต้องใช้นุ่นทั้งหมดกี่ลูกบาศก์เมตรเขาต้องการคำตอบเป็นลูกบาศก์เมตรนะเพราะฉะนั้นสังเกตหน่วยที่เขาให้มาความกว้างกับความสูงหน่วยเป็นเซนอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงหน่วยนั่นเองจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้น66เซนแปลงให้เป็นเมตรก็คือ 0.66 เมตรนะคะความสูง15เซนแปลงให้เป็นเมตรก็คือ 0.15 เมตรแทนค่าในสูตรค่ะกว้างคูณยาวคูณสูง0.66 คูณ 1.5 นะคะคูณกับ 0.15 จับมาคูณกันนะคะจะได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย66คูณ0.66 คูณ 1.5 ได้ประมาณ0.99นะคะ0.99คูณ0.15ตรงนี้ได้ประมาณ0.148นะคะเขาให้ทำเราตีเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ0.148ก็จะกลายเป็น0.15เนาะ0.15นะคะเขาบอกว่ามีที่นอน3ท่อนตรงนี้คือปริมาตรของที่นอนท่อนเดียว3ท่อนค่ะก็คูณเข้าไปด้วย3เนาะอยากรู้ว่า3ท่อนนี้มีปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ15คูณ3เป็น45ทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็กลายเป็น 0.45 ลูกบาศก์เมตรนะคะหรือเมตรยกกำลัง3ต่อมาจะมีอีกข้อหนึ่งเพิ่มเติมนะคะเป็นแบบฝึกหัดเนาะในหน้า250จำได้ไหมนะคะอีกข้อหนึ่งก็จะถามต่อจากข้อนี้เลยว่าถ้าทำเสร็จไปแล้ว2ท่อนถ้าทำเสร็จไปแล้ว2ท่อนจะต้องใช้นุ่นทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเหมือนกันเราก็จับปริมาตรของที่นอน1ท่อน1จุดโทษที0.15คูณด้วย2นั่นเอง15 2เป็น30ทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ 0.30 ลูกบาศก์เมตรนะคะเป็นคำตอบเห็นไหมคะนักเรียนได้ถ้าทำ2ข้อนี้ได้ก็2คะแนนแล้วนะคะต่อมาข้อ12ค่ะวานีตั้งใจออมเงินในอัตราส่วน100ต่อ5ถ้าวานีมีรายได้ 35,000 บาทวานีจะออมเงินกี่บาทนะคะข้อนี้อัตราส่วนทั้งหมดก่อนเนาะก็คือเอา100บวก5ได้อัตราส่วนทั้งหมดก็คือ105แสดงว่าไอ้เงินจำนวน 35,000 บาทเนี่ยแบ่งเป็นส่วนๆทั้งหมด105ส่วนนะเพราะฉะนั้นออมเงินทั้งหมด5ส่วนนะคะส่วนด้วยอัตราส่วนทั้งหมดเงินทั้งหมดแบ่งออกเป็น105ส่วนนะคะคูณกับจำนวนเงินที่ออมที่มีรายได้นะคะ 35,000 บาทนั่นเองการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับตัวเศษด้านบนเป็นตัวคูณตัวส่วนด้านล่างเป็นตัวหารนะคะนักเรียนจะจับไปคูณกันก่อนแล้วค่อยหารก็ได้หรือว่าจะจับไปหารก่อนโอเคเราจับมาคูณกันก็ได้5คูณ3555 25ใส่5ทด2 5 35ทดไว้อีก2เป็น17นะคะ175เติม0ไปอีก3ตัวได้170,000เลยหารด้วย105
อาจจะได้เป็นค่าประมาณนะคะเพราะข้อนี้ติดทศนิยม 1,666.66 เราทำให้เป็นค่าประมาณก็ได้ก็คือ 1,670 นั่นเองอ่ะ 1,670 นะคะบาทแบบนี้เป็นต้นอ่ะข้อนี้เราหาเป็นค่าประมาณได้ต่อมาข้อ13ธินกรเลี้ยงไก่ฝูง1เป็นไก่ตัวผู้9ตัวตัวเมีย45ตัวอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไก่ตัวผู้ต่อไก่ตัวเมียอัตราส่วนเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้ใช่ไหมคะอัตราส่วนของไก่ตัวผู้9ตัวตัวเมีย45ตัวหาอัตราส่วนอย่างต่ำหาตัวเลขมาตัดทอนแค่นั้นเลยตัวเลขอะไรที่หาร9และ45ได้ก็คือเท่าไหร่คะคือเลข9นั่นเองเนาะ9 1 9 9 5 45ก็ได้อัตราส่วนอย่างต่ำก็คือ1ต่อ5นั่นเองนะคะเป็นคำตอบข้อนี้หาอัตราส่วนอย่างต่ำต่อมาค่ะข้อที่14นักเรียนชั้นป .6 มีจำนวน8คนเป็นนักเรียนที่ชอบสีส้มคิดเป็น 25% ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่ชอบสีส้มมีทั้งหมดกี่คนนะคะชอบสีส้ม25%ก็คือ25ส่วนด้วย100นะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แสดงว่าส่วนด้วย100คูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด80คนนะคะตัด0ตัด0เหลือ8คูณ258 5 40ใส่0ทด4 8 2 16ทดไว้อีก4เป็น20นะคะได้200ส่วนด้วย10ตัด0ตัด0ได้เท่ากับ20คนนั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนที่ชอบสีส้มมีทั้งหมด20คนนะคะเป็นคำตอบต่อมาข้อที่15นี้ทบทวนในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองบอกเลยนักเรียนจำสูตรการหาพื้นที่ให้ได้นะคะในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดเนาะเขาบอกว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะคะมีด้านยาวด้านละ 3.5 ข้อนี้เพิ่มเติมเส้นตั้งฉากไปนิดนึงนะคะเส้นตั้งฉากมีเส้นตั้งฉากมีเส้นตั้งฉาก3เซนจากสูตรการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าสูตรก็คืออะไรคะเศษ1ส่วน2คูณเส้นตั้งฉากคูณความยาวรอบรูปนั่นเองซึ่งเส้นตั้งฉากก็คือ3ความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปหาได้จากความยาวด้าน 3.5 คูณกับจำนวนด้านก็คือ6นั่นเองนะคะมี6ด้านเราจับมาแทนค่าในสูตรได้แล้วเศษ1ส่วน2คูณ3ความยาวรอบรูปหาออกมาจำนวนด้าน 3.5 คูณ6 6 5 30ใส่0ทด3 6 3 18นะคะบวกอีกที่ทดไว้อีก3เป็น21นะคะเติมให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ21.0นะคะจุด0หรือ21นั่นเองคูณลบจุด0ออกก็ได้นะคะเสร็จแล้วจับ3คูณ213คูณ21ได้เป็น63ส่วนด้วย2เอา2ขึ้นไปตัดนะคะ2 3 6 2 1 2ได้เป็น 31.5 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะข้อนี้ที่ครูเคยติวให้ไปเป็นการหาพื้นที่เนาะมีการหาพื้นที่ด้วยนะคะ2ข้อเนาะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องทบทวนนะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบอกเลยละกันรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรก็คือสูงคูณหารแต่ถ้าเขาไม่บอกในโจทย์เขาอาจจะไม่บอกความยาวความสูงหรือความยาวฐานมาให้เด็กๆใช้สูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแหงมุมนั่นเองเนาะเพราะว่าเส้นแหงมุมเขาตัดกันเป็นมุมฉากนะคะมีอยู่3รูปขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนั่นเองนะคะ3รูปเนี้ยเราสามารถใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแหงมุมได้แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมข้างหมูกลับไปทบทวนด้วยนะคะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานค
คูณกับความสูงนะคะมีการหาพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบขอให้สอบได้คะแนนเต็มให้เยอะที่สุดนะคะพยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตั้งใจทำแบบทดสอบนะคะทุกคนน่าจะผ่านอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ